วัสดีครับกลับมาพบกับ Aquarium Style NCO 544อีกเช่นเคยนะเจอกันวันนี้เป็นวันหยุดนะท่านผู้ชมนะเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย12สิงหา2566ครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เสร็จภารกิจแล้วก็เดินทางมาที่ตลาดปลาจตุจักรนะครับเพื่อมาตามหาปลาให้กับ FC แล้วก็ถ่ายทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนอื่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยละกันสำหรับคลิปนี้แอดมินจะขอพาท่านผู้ชมนะไปอัปเดตร้านจำหน่ายปลาสวยงามอีกหนึ่งร้านนะที่ตั้งอยู่ภายในตลาดปลาจตุจักรครับสำหรับร้านที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะคือร้าน PT Alona สำหรับร้าน PT Alona นะครับอยู่ภายในตลาดปลาจตุจักรนะครับก็จะมีอยู่2ร้านร้านจุดแรกก็จะอยู่ตรงกลางตลาดนะครับแต่ว่าร้านที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปชมเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านร้านจอดรถนะท่านผู้ชมถ้าใครไปยังไงมาไม่ถูกยังไงก็ดูตามคลิปของแอดมินได้เลยนะหลังจากที่เราเดินเข้ามาตรงถนนที่ทะลุกลางตลาดปลานะครับท่านผู้ชมนะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ติดกับร้านของคุณพี่สุโรจน์นะครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะวันนี้เป็นวันหยุดอย่างที่บอกนะก็น้องๆหนูๆบางท่านก็มาเป็นครอบครัวนะฮะนี่คือบรรยากาศด้านในตลาดปลาจตุจักรนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้านที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาแนะนําอยู่บริเวณนี้ฮะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินเข้ามาภายในเสร็จแล้วนี่เลยนี่เลยเห็นป้ายอยู่ด้านในแล้วอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูปลาสวยๆของทางร้านดีกว่าตามมาดูเลยครับเข้าไปในร้านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผู้ดูแลร้านดีกว่าสวัสดีครับผมชื่ออะไรชื่อบาสครับชื่อบาสนะเดี๋ยววันนี้ให้คุณบาสช่วยแนะนําปลาสวยๆภายในร้านให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปลาสวยๆเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูปลาอโรวาน่านะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางร้านจะไปเน้นปลาอโรวาน่านะครับหรือว่าปลามังกรนะที่แอดมินถ่ายเห็นอยู่ตัวนี้เป็นไฮแบ็กนะท่านผู้ชมราคาก็ตามที่เห็นนะอันนี้ขนาดลําตัวอยู่ที่ประมาณกี่นิ้วประมาณ8นิ้วได้ครับประมาณ8นิ้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นไฮแบ็กนะครับท่านผู้ชมมีให้เลือกหลายตัวเลยเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูนะแอดมินก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะเดี๋ยวช่วงท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขอเบอร์ติดต่อทางร้านไว้ให้เผื่อว่าท่านใดสนใจนะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะไฮแบ็กราคาอยู่ที่นี่เลยฮะท่านผู้ชมที่ทางร้านเขียนไว้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลาตู้อื่นกันต่อครับขยับมาดูตู้บนกันบ้างครับตู้บนเป็นซูเปอร์เรดนะท่านผู้ชมอันนี้บอกราคาได้ไหมเอ่ยอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละตัวนี้เปิดอยู่ที่45ครับตัวนี้อยู่ที่45,000นะที่แอดมินถ่ายให้เห็นนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นซูเปอร์เรดนะครับปลาแดงของเรานั่นเองนะเดี๋ยวรอน้องว่ายออกมานะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เลยความสมบูรณ์ของปลานะแขนยาวใช้ได้เลยครับเครื่องใหญ่อ่ะขยับมาดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้นะฮะเปิดอยู่38ตัวนี้38นะฮะติดกันเลยนะท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็ยังเป็นซูเปอร์เรดอยู่นะเห็นนะฮะ38ครับสำหรับตัวนี้ถ้าให้กะด้วยสายตาประมาณกี่นิ้วครับประมาณ9นิ้ว8ถึง9นิ้วประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะก็มีให้เลือกหลายตัวเหมือนกันราคาก็แตกต่างกันไปนะเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันต่อครับดูตู้นี้กันบ้างนะตู้นี้พิเศษครับตัวนี้เป็นคิง RTG นะท่านผู้ชมถ้ามุมมองไม่ชัดต้องขออภัยนะเพราะว่าน้องชอบว่ายอยู่ผิวน้ํานะอันนี้แอดมินก็ถ่ายมุมเสยกันไปนะก็จะเห็นประมาณนี้เห็นแขนเห็นใต้ท้องอันนี้เครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่มากแขนยาวสวยงามครับการเรียงแถวของเกล็ดอะไรต่างนะอาจจะมีเกล็ดหลุดไปนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวน้องก็เกล็ดน้องก็จะขึ้นนะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องบัสอยู่ที่45,000ครับ45,000นะคิง RTG นะท่านผู้ชม45,000ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะสวยๆเลยเดี๋ยวเราดูตู้อื่นกันต่อดูตู้นี้กันบ้างครับตู้นี้เป็นมังกรเผือกนะท่านผู้ชมนะนี่เลยสวยๆแบบนี้โหนี้มีหลายไซส์นะถ้าให้กะนี่เกิน12นิ้วก็มีบางตัวนะท่านผู้ชม11 12นิ้วเป็นฟุตอ่ะเอาง่ายๆนะอันนี้เปิดอยู่ที่ตัวตัวละ3,000บาทครับ
ตัวละ 3,000 บาทนะฮะท่านผู้ชมถือว่าตัวใหญ่แล้วนะใครที่ตามหามังกรเงินเผือกนะครับร้านพีทีโรน่ามีนะท่านผู้ชมสวยๆเลยหลายตัวด้วยนะมาดูอีกตู้ครับท่านผู้ชมตู้นี้เป็นอลิเกเตอร์เป็นแพทินัมนะท่านผู้ชมนะอันนี้เปิดอยู่ที่ราคาตัวละ 20,000 ครับตัวละ 20,000 นะท่านผู้ชมมีให้เลือกอยู่ในตู้นี้3ตัวนะเดี๋ยวดูมุมด้านข้างกันบ้างถ้าให้กะขนาดอยู่ที่กี่นิ้วครับ15-16 นิ้วครับ15-16 นิ้วนะอลิเกเตอร์แพทินัมนะตัวละ 20,000 นะสวยๆเลยอีกตัวอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมนะในตู้นี้มีอยู่3ตัวนะครับนี่เลยนี่เลยให้ดูความสวยงามนะฮะลำตัวสวยงามจริงๆครับใครที่ตามหาลิเกเตอร์นะปลาสายโหดอะไรต่างๆนะปลากินเนื้อนี่เลยแนะนำครับสวยๆแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเราดูตู้อื่นกันต่อขยับมาดูปลาเมดอีก1ตู้ครับตัวนี้เป็นนกแก้วนะท่านผู้ชมนกแก้วเป็นนกแก้วอ่างเปาอ่างเปาแล้วก็ซันต้าที่ถ่ายอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นซันต้านะท่านผู้ชมอ่างเปาคือตัวแดงๆนี้นะอันนี้ถ้าเป็นซันต้าเปิดอยู่ที่ราคาตัวละ 1,500 บาทครับตัวละ 1,500 บาทนะท่านผู้ชมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะถือว่าใหญ่นะใครที่อยากจะได้ไปเป็นฟาร์มเมดนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มเมดปลามังกรได้เหมือนกันนะเพราะว่าแอดมินเคยเห็นอยู่นะส่วนด้านในเป็นซักเกอร์ L165 L165 ไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชม10-11 นิ้วเปิดอยู่ที่ราคาตัวละ 1,200 บาทครับตัวละ 1,200 บาทนะฮะ L165 นะท่านผู้ชมนะอยู่ด้านในนะก็มีให้เลือกหลายตัวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันต่อครับขยับมาดูตู้ด้านล่างกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นปลาไซส์เล็กอยู่นะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นซีบ้าไทเกอร์นะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ 5,000 ครับตัวละ 5,000 บาทนะท่านผู้ชมนะถ้าให้แอดมินบรรยายก็รูปร่างหน้าตาก็ใกล้เคียงกับไทเกอร์โซยโนสแต่จะแตกต่างกันที่ลวดลายบนลำตัวนะลวดลายบนลำตัวแล้วก็ตรงปลายหางนะริ้วสวยนะครับยาวแบบนี้เลยนะครับแต่ของไทเกอร์โซยโนสจะไม่มีนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เหมือนกันตอนนี้ถ้าให้กะกี่นิ้วเอ่ย5-6 นิ้วนะท่านผู้ชมนะใครที่ตามหานะร้านนี้มีจำหน่ายนะท่านผู้ชมนะสวยๆแบบนี้มีให้เลือกหลายตัวด้วยโอเคครับมาดูฟาร์มเมดอีก1ตู้ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นอินซิเนตแน่นอนอันนี้หางตรงหางแดงหรือสายพันธุ์อะไรครับเป็นหงหางแดงนะเป็นหางแดงนะท่านผู้ชมนะบ้านเราก็จะเรียกปลาหงเนี่ยเป็นหางแดงนะอันนี้คะกันอยู่นะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ประมาณกี่นิ้วเอ่ยคร่าวๆขั้นต่ำครึ่งสามสองครึ่งถึงสามนิ้วนะเปิดอยู่ที่ตัวละตัวละ500บาทเท่านั้นใครที่ตามหาปลาเมดปลามังกรนะสวยๆแบบนี้นะอันนี้เป็นอินซิเนตนะครับหรือว่าปลาหงนะเป็นอินซิเนตหางแดงนะท่านผู้ชมนะอันนี้สีของเขายังไม่ได้ขึ้นนะต้องรอปรับสภาพอีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวสีก็จะขึ้นเองใครที่ตามหาไม่ควรพลาดครับผมอีกหนึ่งตู้ครับท่านผู้ชมปลาหมูอินโดครับนี่นะฮะใครที่ตามหานะตอนนี้ปลาหมูอินโดเข้าตลาดค่อนข้างเยอะครับไซส์ที่เห็นอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่อยู่ตัวละ250บาทครับตัวละ250บาทนะท่านผู้ชมสำหรับเจ้าปลาหมูอินโดสีสวยๆแบบนี้นะมีให้เลือกเยอะแยะเลยใครที่ตามหานะสวยๆเลยครับไปนะเดี๋ยวให้แนะนำฝากร้านนิดนึงครับผมก็ร้านชื่อร้านพีทีโรน่านะครับครับผมตั้งอยู่บริเวณตลาดปลาจตุจักรร้านจอดรถหรือเรียกกันร้านเล่นะครับอันนี้คือติดร้านจอดรถเลยนะร้านเปิดวันไหนบ้างเอ่ยเปิดทุกวันครับ9โมงถึงประมาณ5โมงเย็นนะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะท่านผู้ชมนะส่วนท่านใดสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้หรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกับตลาดปลาจุลจักรก็แวะเวียนมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับโอเคขอบคุณครับ